กลับมาที่ช่วงที่2ของรายการมองใครมองแค่กับดร.วิบูลย์นะฮะอยู่กับผมพลรักษ์รักษาพลและก็ท่านสวเรืองไกรเลขกิจวัฒนะก็จริงๆไอ้การยุบพรรคเนี่ยนะฮะก็พูดถึงไทยรักไทยเนี่ยก็ยุบโดยรัฐธรรมนูญ40นะแต่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็เขียนไว้เป็นยาแรงนะครับเคยเจอกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาพูดกันในวิชาการกฎหมายก็บอกว่าเนื่องจากการทำพรรคการเมืองเนี่ยระบบส.ส.บ้านเราเนี่ยไม่มีส.ส.อิสระต้องสังกัดพรรคแล้วก็ทำว่าพรรคเนี่ยกรรมการต้องกำกับดูแลส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบแต่โทษยุบพรรคเนี่ยแล้วก็ตัดสิทธิการเมืองนี่ไม่ใช่โทษทางอาญาที่จะไปจับกุมคุมขังอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าตุลาการที่เคยมาคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไงเสียก็ต้องจำเป็นคือยุบกี่ครั้งเพื่อพยายามที่จะผลักดันอันนี้เป็นมุมมองเขานะฮะว่าผลักดันให้ระบบการเมืองเนี่ยถ้าอยู่แบบพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องชักคงไว้ด้วยระบบนี้ซึ่งจริงๆผมก็บอกว่าผมเองก็ไม่ได้เชื่อนะว่าคนที่ถ้าเขาคิดที่จะหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไปหาใช้ตัวการตัวแทนอะไรนี่รื้อเปื่อยได้นะครับแต่ผมก็ยังเน้นอย่างเบรกที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังบอกว่าการกำกับดูแลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสบอะไรเนี่ยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เราไม่มีตรงนี้ต่างหากนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเองครับเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวทางเมืองจีนเนี่ยนะครับที่ก็ตัดสินประหารชีวิตหรือไงเนี่ยนะครับสำหรับผู้พิพากษานะครับเขาตรวจสอบผู้พิพากษาว่าไปตัดสินคดีเนี่ยนะครับที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีการไปรับสินบนเขาตรวจสอบจากทรัพย์สินที่ท่านถือครองใช่ไหมท่านมีเงินเข้ามาท่านซื้อที่ดินรถล้านบ้านช่องอะไรไงพอตอบไม่ได้เขาถือว่าข้อหามีมูลมีผลทุจริตแล้วก็เมื่อพิสูจน์ไม่ได้เขาก็มองว่าเป็นการทุจริตนะครับหรือกรณีที่ไม่ได้เกิดกับนักการเมืองนะครับเช่นเร็วๆนี้เราจับเกี่ยวกับเงินสหกรณ์เนี่ยนะเงินสหกรณ์ของตำรวจหรืออะไรนะครับเจ้าหน้าที่ไปจับใช่ไหมมีการยักยอกไปแล้วคนที่เอาไปเนี่ยไปซื้อที่ดินเป็นร้อยไร่สร้างบ้านด้วยไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันตอบสังคมไม่ได้หรือตอบเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่าท่านมีแหล่งรายได้มาจากอะไรนี่คือวิธีที่จับอันคาโปนเนี่ยนะครับแต่เรื่องอย่างเงี้ยเราเอามาใช้กับนักการเมืองไหมนักการเมืองมีความต้องการที่จะแก้ถ้ามีอย่างนี้แล้วเนี่ยนะท่านจะไม่ยุบพักไม่อะไรเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้ก็จะช่วยแก้ในประเด็นนี้ไปส่วนข้อลักษณะที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังถูกศาลรัฐธรรมนูญนะครับไต่สวนเพื่อพิจารณาว่าจะยุบพักหรือไม่ในกรณีเงิน258ล้านที่รับจากบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับกับเงินของกกต.ที่ให้ไป29ล้านที่ให้ไปใช้ในกิจการงานของพรรคเนี่ยนะครับก็คงต้องให้ทางศาลได้ไต่สวนนะครับแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้มือกฎหมายดีๆนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคนะครับก็คือท่านชวนหลีกภัยท่านบัญญัติบรรทัดฐานเนี่ยนะครับต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดึงท่านสุทัศน์เงินหมื่นเข้ามาช่วยท่านสุทัศน์ด้วยแล้วก็หลายคนนะครับเพราะว่าผลของเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอยู่นะครับ ทั้งกฎหมายพรรคการเมืองของเดิมกับของใหม่นะครับซึ่งก็พยายามจะตีประเด็นข้อกฎหมายให้ตกเทคนิคขณะเดียวกันในประเด็นข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับก็มีการก็แบบพี่น้องประชาชนก็คงจะมองว่ามีล่าช้าไปหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีผลมาจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปกดดันหรือไม่นะครับก็ว่ากันไปแต่เมื่อส่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมาส่งเรื่องในกรณี29ล้านเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยวินิจฉัยน่าจะ5ต่อ0ด้วยนะครับส่งศาลรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันก็ส่งมาที่อัยการสูงสุดอีกทางนึงส่วนเงิน258ล้านเนี่ยนะครับก็มีมติ4ต่อ1ให้นายทะเบียนพรรคเนี่ยนะไปพิจารณานายทะเบียนก็ตั้งกรรมการเนี่ยนะฟังแล้วคล้ายๆ SMS นะครับตั้งกรรมการเสร็จก็ส่งก็ลงมติแล้วก็ส่งไปอัยการอัยการก็แจ้งกลับมาข้อไม่สมบูรณ์ก็ตั้งกรรมการร่วมมีเวลา30วันนะครับวันสองวันนี้ก็ได้ส่งไปที่ศาลแล้วตอนนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์ก็เพิ่งทำบุญใหญ่ที่พรรคไปก็คงจะมีข้อ
ข้อขอทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรณีนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย ก็น่าจะทำไว้นะฮะอย่างน้อยๆก็อุ่นใจสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสู้กับข้อกฎหมายยังไงเดี๋ยวฟังเพื่อนดร.วิบูลย์ว่าเดี๋ยวผมพาท่านวิบูลย์กับท่านสว.มาดูรายชื่อตุลาการที่ตัดสินลองดูท่านผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับผมที่เหลือ9ท่านครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ชื่อให้ฟังนะครับผมท่านแรกนี่คือนายชัดชลวรครับนะครับเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญถัดมาคืออันนี้คุณนายจรัญพักดีกนกุลครับนะครับจรูญอินทจารย์นะครับเฉลิมพลเอกอุระโอเคครับผมนุรักษ์มาปณีตครับบุญส่งกุลละบุผาครับวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ครับสุพจน์ไข่มุกแล้วก็ท่านสุดท้ายแน่อุดมศักดิ์นิติมนตรีครับก็9ท่านล่าสุดมีความเคลื่อนไหวก็คือวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ได้ลาออกจากองค์คณะถอนตัวถอนตัวจากองค์คณะก็ไม่ครบองค์ก็พิจารณาได้นะได้ฮะได้ฮะถ้าเป็น4ต่อ4ล่ะครับนะฮะเพราะว่าจะไม่ครบ9ถ้าเป็น4ต่อ4 4ต่อ4ก็โดยหลักนะฮะก็ให้ประธานประธานนะฮะประธานเนี่ยชี้ได้อีกเสียงหนึ่งนะครับซึ่งหลักเนี้ยเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆผมเนี่ยโดนมากับตัวเองนะครับกรณีกกต.ชี้มูลผมเนี่ยนะฮะที่ไปศาลแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็คือท่านประธานเนี่ยเป็นกรรมการสรรหาก็ไม่เข้านะครับก็ต้องโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ถอนตัวไม่ได้เจตนาถอนเองนะครับก็ลงมติ2ต่อ2ประธานที่ลงว่าผมมาโดยไม่ชอบลงเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งก็4คนมี5เสียงเลยนะครับแต่ว่าก็ผมก็สู้ของผมหลุดมาได้นะครับก็เลยไม่ได้เกิดการตีความคราวนี้จะมีอย่างนี้ด้วยมีนายเฉลิมพลเอกอุระเนี่ยที่ว่ามีนามสกุลพ้องกับสสพรรคประชาธิปัตย์ก็ฟังโฆษกเพื่อไทยรู้สึกเขาก็ทักท้วงไปก็เป็นสิทธิ์นะครับแล้วก็ทางผมเข้าใจว่าท่านเฉลิมพลก็คงจะรับไปพิจารณาแล้วก็อาจจะถอนตัวนะครับเพื่อความสง่างามนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่นะครับไม่ถึงคนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับจาก9ก็น่าจะเหลือ7ครับเหลือ7ก็โอเคมันก็ไม่ใช่8ละใช่มั้ยฮะมันก็อาจจะสังคมก็คงจะได้เห็นว่าเพราะเรื่องนี้นะครับจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเปิดเผยมันต่างจากในชั้นขององค์กรอิสระไงคือเราไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมท่านช้าท่านเร็วท่านทำไมตัดสินอย่างนี้เราไม่รู้เลยเห็นไหมทำไมท่านไปตีความว่าอันนี้เป็นการขอความร่วมมือหนังสืออยู่ไหนเราก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่กระบวนการถึงศาลอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับว่าท่านจะตัดสินอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยด้วยความเที่ยงธรรมครับเพราะแต่ละท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการของศาลสูงมาทั้งสิ้นนะครับล่าสุดก็มีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมตั้งพรรคสำรองอ้าวเหรอฮะชื่อว่าพรรคไทยเข้มแข็งเป็นเสียงชื่อแล้วเหรอเมื่อวานก่อนทำบุญของใครเสียงเซียมซีเอาชื่อไหนอะไรงี้รู้ป่ะแล้วก็มีอีกชื่อนึงที่หลุดออกมาพรรคธรรมาธิปัตย์มีประเด็นที่ผมฟังท่านเรืองไกรแล้วผมก็มีข้อคิดอย่างนี้ครับอย่างน้อย2ประการเรียนท่านผู้ชมเป็นข้อคิดความเห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างไม่เป็นไรผมเรียนท่านอย่างนี้ว่าเมื่อกี้ถ้าดูรายชื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง7ท่านเนี่ยครับเอาว่าถ้าไม่นับคุณวสันต์ไม่นับท่านเฉลิมพลนี่ก็ยังเป็นนักกฎหมายอยู่ดิใช่ครับทั้งหมดเป็นนักกฎหมายแต่โดยหลักของการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเดิมที่รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยเขาจะมีฝ่ายนิติศาสตร์แล้วก็มีฝ่ายรัฐศาสตร์ท่านคงจำได้นะฮะโดยเฉพาะมีท่านอาจารย์ผมจำได้ว่าท่านอาจารย์กมลกระมวลทองธรรมชาติท่านผ่านจันทราภาคือจะมีฝ่ายรัฐศาสตร์กับฝ่ายนิติศาสตร์นั่นแปลว่าในการพิจารณาเรื่องนี้มันมีได้เสียกับแผ่นดินกับประเทศโดยเจตนาของประเทศไทยเนี่ยย้ำอีกทีนะครับว่าประเทศไทยคือประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเรื่องทรัพยากรที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในเอเชียนี่ไม่แพ้ใครเทียบกับญี่ปุ่นในไทยนี่ร่ำรวยกว่ามากในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่ายังด้อยกว่าเขา อันนี้ก็มาโทษกันที่เรื่องระบบบริหารจัดการว่าเอ๊ะมันตรงไหนมันผิดพลาดคนเราโง่หรือก็ไม่ใช่สรุปแล้วมาสรุปกันตรงที่ว่าระบบบริหารจัดการของเราไม่เป็นประชาธิปไตยพอเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่เช่นญี่ปุ่นนี่ไปโลดเลยเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอเมริกาอังกฤษแม้แต่สิงคโปร์
ก็ไปแล้วเกาหลีหนีจากเราไปแล้วนะครับขณะนี้กำลังเวียดนามกำลังมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียก็ไปแล้วแต่ของไทยทั้งที่ร่ำรวยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติมีเกือบทุกอย่างคนว่าไปก็ดีนะน่ารักเป็นคนที่กรุงเทพยังเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกฝรั่งบางข้ามายังบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าคบที่สุดในโลกยิ้มแย้มแจ่มใสที่ถูกยิงถูกอะไรไปเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดอย่างนี้ขึ้นในประเทศไทยทีนี้ก็เลยมาคิดตรงข้อนี้ว่าผมมีหลักคิดอยู่สองอย่างว่าหนึ่งเอาประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญถ้าประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญคือฝ่ายบริหารจัดการบริหารประเทศหนึ่งถ้านโยบายที่ดีมันต้องต่อเนื่องนั่นคือรัฐบาลต้องเข้มแข็งถ้ารัฐบาลจะเข้มแข็งได้เนี่ยพรรคการเมืองจะต้องเข้มแข็งอันนี้เป็นหลักของรัฐศาสตร์ไม่ใช่นิติศาสตร์ทีเดียวเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงเพียงว่าทั้ง7ท่านหรือ9ท่านเนี่ยถ้าท่านวสันต์ไม่ถอนตัวท่านเฉลิมพลไม่ถอนตัวก็จะเหลือ9ท่าน9ท่านทั้งหมดเป็นฝ่ายนิติศาสตร์เป็นฝ่ายกฎหมายถ้าเอาหลักกฎหมายมาจับอย่างเดียวเนี่ยผมเรียนความในใจท่านสรเริงไกรครับท่านผู้ชมผมเองนี่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการยุบพรรคไม่ว่าจะพรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นพลังประชาชนมัชฌิมาธิปไตยชาติไทยผมถือว่าพรรคไม่ได้ทำความผิดอะไรคนไม่ได้ทำความผิดหรือนิติบุคคลไม่ได้ทำความผิดคุณจะไปเอาความผิดเขาใครทำผิดให้เอาความผิดคนนั้นถ้าบอกว่าท่านยงยุทธยาภัยรัฐทำผิดเอาท่านยงยุทธผิดไปถ้าบอกว่าท่านพงศักดิ์ท่านธรรมรักษ์ทำผิดไปว่ากันตรงนั้นไม่ใช่ไปเอาพรรคผิดแล้วก็ยกขยงไปอันนี้เป็นเรื่องของหลักการทำไมผมคิดอย่างนั้นผมคิดว่าประเทศนี้มันจะต้องบริหารด้วยรัฐบาลที่เข้มแข็งถึงจะต่อเนื่องไปได้ผมไม่ได้ไปโทษท่านลีกวนยูว่าท่านเผด็จการท่านอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่านั่นคือรัฐบาลที่เข้มแข็งแล้วก็สืบเนื่องเรื่องนโยบายต่อกันมาได้หลายปีจนสิงคโปร์นี่ไปโลดเลยเมื่อพรรคการเมืองถูกเปลี่ยนถูกพลิกบ่อยๆเนี่ยความเข้มแข็งของพรรคก็ไม่มีพรรคการเมืองคืออะไรพรรคการเมืองคืออำนาจประชาชนถ้าเป็นประชาธิปไตยนะคนเลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาคนเลือกพรรคไทยรักไทยเข้ามาคนเลือกพลังประชาชนเข้ามาก็หวังว่าให้อุดมการณ์เหล่านี้ให้ความคิดเหล่านี้เป็นอำนาจในการปกครองประเทศและพรรคการเมืองมีสามารถที่จะไปเขียนกฎหมายถ้ามีเสียงข้างมากในสภาเขียนกฎหมายอะไรก็ได้แม้แต่สิ่งที่เราเห็นว่าเล็กเล็กน้อยเปลี่ยนได้หมดแต่บังเอิญว่าขณะนี้ลุ่มลุ่มดอนดอนล้มลุกคลุกคลานมาตลอดผมจึงคิดว่าตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากฝากท่านอาจจะฟังไม่ฟังก็สุดแท้แต่ว่าผมมีสิทธิ์ในการคิดในการพูดว่า 1. ตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยผมอยากให้มองในเชิงรัฐศาสตร์ได้ส่วนหนึ่งถ้าไม่ยุบประชาธิปัตย์วันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเอามาตรฐานที่มันดีกว่าที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติให้กลับมาถ้าหากว่าเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นหลักเรื่องนิติศาสตร์ท่านจะต้องถ้าไม่เอามาตรฐานเดียวเนี่ยท่านไม่อยาก2มาตรฐานนี่ก็จะยุบก็ไม่ว่ากันแต่ว่าผมอยากให้กลับมาที่ความถูกต้องในเรื่องการเอาประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้งผมอยากให้รัฐบาลเข้มแข็งอยากให้พรรคการเมืองเข้มแข็งผมอยากให้ยกเลิกกฎหมายพรรคการเมืองเท่าที่มีอยู่อยากให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ว่าด้วยการยุบพรรคไม่ควรจะเอาคปค.ฉบับที่27มาใช้เพื่อการอย่างนี้และไม่ควรจะใช้กฎหมายย้อนหลังในหลายกรณีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นหลักนิติธรรมซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกต้องผมจึงอยากให้สังคมไทยนี่กลับไปสู่ความถูกต้องเป็นธรรมเอาล่ะนิติธรรมสากลส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นของไทยก็ของไทยแต่ว่าท่านไม่ควรจะไปขัดกับหลักนิติธรรมสากลเพราะเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยผมไม่ได้ไปอิจฉาตาร้อนว่าเอาท่านเมื่อเอาจ้างอะไรนะพยานเทศสองคนอ่ะคุณชวการโตสวัสดิ์กับคุณสุขสันต์ชัยเทศมาเป็นพยานหลักฐานบอกว่าไปรับเงินจากพลเอกธรรมรักษ์แล้วก็ไปหาคุณพงศักดิ์เขาก็ออกมายอมรับตอนหลังว่าเขาถูกจ้างให้เป็นพยานเท็จให้เป็นพยานเท็จ